กลับมาชมข่าวกันต่อนะครับปัญหาเนื้อหมูราคาแพงที่เกิดขึ้นในขณะนี้วันพรุ่งนี้นะครับที่กระทรวงพาณิชย์ก็ได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการโดยที่จะมีการประกาศราคาควบคุมเนื้อหมูทั่วประเทศนะครับในขณะเดียวกันทางด้านของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติก็ออกตัวนะครับบอกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือมาตรการต่างๆของภาครัฐอย่างเต็มที่ในขณะที่ปัญหาที่พบตอนนี้ก็คือพ่อค้าคนกลางที่ฉวยโอกาสขายราคาเนื้อหมูที่แพงเกินจริงครับโดยที่วันพรุ่งนี้นะครับในช่วงเช้านางพรทิวานาคาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือว่ากกร.เพื่อที่จะพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาเนื้อหมูภายในประเทศที่มีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภคในขณะนี้นะครับโดยที่ทางนางวัชรีวิมุกตายนอธิบดีกรมการค้าภายในก็คาดว่านอกจากกกร.จะมีการพิจารณาประกาศราคาควบคุมหมูเป็นราคาขายปลีกหมูทั่วประเทศแล้วนะครับก็ยังจะมีการพิจารณาการส่งออกสุกรทุกชนิดโดยเฉพาะสุกรเป็นหน้าฟาร์มนะครับถ้าหากว่าจะส่งออกก็จะต้องมีการทำเรื่องขออนุมัติจากพาณิชย์จังหวัดก่อนโดยที่จะใช้แนวทางดังกล่าวอย่างน้อย6เดือนหรือว่าจนกว่าสถานการณ์ราคาสุกรในประเทศนั้นจะมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในการบริโภคนะครับด้านนายสุรชัยสุทธิธรรมนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติกล่าวค่ะว่าหากว่ากระทรวงพาณิชย์ใช้มาตรการควบคุมราคาในขณะนี้ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่มีการฉวยโอกาสปรับราคาขึ้นเกินจริงโดยแนะนำให้กรมการค้าภายในนั้นกำหนดราคาจริงโดยราคาแนะนำหมูเป็นหน้าฟาร์มขณะนี้ในภาคกลางและภาคตะวันออกอยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทแต่กลับพบว่ามีเกษตรกรในบางพื้นที่ที่ขายหมูเป็นหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ83ถึง84บาทอย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่เป็นห่วงในขณะนี้คุณสุรชัยนั้นบอกว่าอยากให้กรมการค้าภายในกำหนดระยะเวลาในการควบคุมราคาเนื้อหมูที่ชัดเจนด้วยว่าจะมีระยะเวลานานขนาดไหนและที่เหมาะสมควรพิจารณาเป็นรายเดือนหรือว่าเดือนต่อเดือนไปส่วนสถานการณ์โรคระบาดในหมูนั้นได้สร้างความเสียหายผลผลิตลดลงประมาณ 20-30% และระบุว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงไปคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือนซึ่งเป็นช่วงการเลี้ยงสุกรรอบใหม่ค่ะ